รีวิวคอนเสิร์ต Polycat Virtual Memory Concert หลังจากเคยสร้างความประทับใจกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเมื่อ5ปีก่อนหน้านี้ในที่สุดวงดนตรีซินป๊อปสุดเท่จากค่าย Small Loop อย่างวง Polycat ก็กลับมามีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งกับ Polycat Virtual Memory Concert ณ Thunderdome เมืองทองธานีเมื่อช่วงวันที่19และ20ตุลาคมที่ผ่านมาและนี่คือบางส่วนของคอนเสิร์ตครั้งนี้เริ่มต้นช่วงแรกของคอนเสิร์ตเป็นการทักทายด้วย5เพลงแรกคือคอนเสิร์ตคิดถึงมันเป็นใครลาและคุณหัวใจก่อนที่จะเริ่มแสงสีเสียงและลูกเล่นผ่านแอปพลิเคชันของคอนเสิร์ตนี้ให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์อีกรูปแบบเป็นระยะก่อนที่จะเดินหน้าโชว์เพลงในคอนเสิร์ตในทีมเอกตี้ด้วยเพลงเพื่อนพระเอกพักดีและจะเอาอะไรต่อด้วยการโชว์โซโล่เดี่ยวของแต่ละสมาชิกเริ่มที่คนแรกคือโต้งพลากรกันกินะที่โชว์การเล่นดีเจและซินธิไซเซอร์ก่อนที่จะเป็นแขกรับเชิญช่วงแรกของงานคือซินดี้ซุยกับเพลงมันอยู่ที่จังหวะในงานวันเสาร์และหมูซูกับเพลงเข้ากันไม่ได้ในงานวันอาทิตย์ก่อนที่แขกรับเชิญในช่วงนี้จะร่วมเล่นเพลง ABC กับทางวงและเดินหน้าเล่นตอบ3บทเพลงคือปืนนอนบ้านปู่และพบกันใหม่ก็เป็นการโชว์โซโล่เดี่ยวของสมาชิกคนถัดมาคือเพียววัตนาเบะมือเบสของวงมาพร้อมกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งวงคือวงประสานเสียงกอสเปลและการแสดงในทีม70ที่ทั้งสองวงจะร่วมเล่นด้วยกันอีก4เพลงได้แก่มัธยมผู้ช่วยที่ดีที่สุด14เซนและเจ้าหนูแขกรับเชิญวงถัดมาคือวง Thailand Field Harmonic Orchestra มาร่วมเล่นอีก3เพลงคือเพลงเวลาเธอยิ้มที่เล่นร่วมพร้อมกันกับวง Gospel ด้วยเพลงเป็นเพราะฝนและเพลงสิ้นถึงคิวสมาชิกคนสุดท้ายคือณรัตนะจันประสิทธิ์กีตาร์และร้องนำจะออกมาแสดงโชว์โซโล่กีตาร์เดี่ยวพร้อมกับร้องเพลงข่าวดีเปิดทีม Heartbreakingต้นไม้มาได้เห็นกายกับคนที่เธ
ากนั้นก็เป็นแขกรับเชิญชุดสุดท้ายของคอนเสิร์ตคือวงเพลกาวที่มาด้วยเพลงปล่อยวางในวันเสาร์และวงโมโนโทนที่มาพร้อมกับเพลงวันที่เธอไม่อยู่ในวันอาทิตย์ทั้งสองวงจะมาร่วมร้องเพลงกับวงก็คือเพลงดูดีในแต่ละวันของงานทางวงจึงเล่นส่งท้ายของคอนเสิร์ตอีก6เพลงคืออาบอนและข้อความลูกยิ้มที่เล่นร่วมกับวงกอสเปลอีกครั้งเพลงล้อเล่นคิดสิคอนเสิร์ตรอบที่2ถ้าเธอคิดจะลืมเขาและเพื่อนไม่จริงจากนั้นก็มีเสียงอังกอร์และทางวงได้ออกมาเล่นเพลงอีก2เพลงคือเมื่อเธอมาส่งและข้อความลูกยิงรอบที่2ปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งดังกล่าวไปอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดในภาพรวมของคอนเสิร์ตครั้งนี้นั้นอาจจะเรียกได้ว่าแสงสีเสียงจัดเต็มและยิ่งเป็นคอนเสิร์ตของ Polycat ด้วยแล้วยิ่งทำให้อรรถรสในการรับชมและรับฟังนั้นเติมเต็มไปอย่างสมบูรณ์ที่ไม่ว่าจะนั่งหรือยืนในคอนเสิร์ตสามารถรับอรรถรสได้อย่างเต็มรูปแบบมีลูกเล่นให้เล่นด้วยในบางเพลงตอบโจทย์แฟนเพลงและบุคคลทั่วไปที่เข้าไปชมในคอนเสิร์ตครั้งนี้เช่นเดียวกันและนี่คือ Polycat Virtual Memory Concert